จอดมาโต้ยิงโอ้ติดเซฟของวรวุฒิศรีสุภาครับโอ้โหแต่ว่าเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับแฟนท่าเรือครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ถ้าดูแบบนี้นี่คือถ้าเข้าไปก็ต้องเช็ค VAR ล่ะครับแต่ว่านี่ฮะวรวุฒิไม่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายครับสุโขทัยนี่ห่างเกมไปนานอ้าวแล้วดูจังหวะนี้ลับขึ้นมาครับอ้าวไม่ล้ำหน้าแล้วย้อนกลับมายัดยิงบอลยิงโอ้โหแบ็คแล้วกดอีกทีลูกนี้ติดเซฟของกิตติพงศ์ครับโอ้โหวางเท้ายิงเลยครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาครับกิตติพงศ์ครับน่าสนใจครับเป็นทางยานิกบอลพลาดก่อนนะฮะยิงวุฒิไปเข่าทับหลุดนะฮะเนี่ยยานิกบอลโอ้โหคือจะบอกว่าปล่อยหลอกก็ไม่ใช่ ครับกลายเป็นว่าคนที่มีโอกาสได้จบเยอะช่วงนี้ของท่าเรือคือณัฐวุฒิตัวสำรองเนี่ยใช่ครับพิทบูเข้าซ้ายก้มหน้าแล้วลองยิงดูโอ้โหเซฟอีกแล้วครับโอ้ฟูวินปัดไม่ได้ก่อนแล้วสมพรยศไม่ยอมง่ายๆครับนี่ครับจังหวะแตะมาให้แล้วก็ร้องก็มาครับเข้าซ้ายยิงโอ้โหเฮียบาร์ตี้อู้ละไหลมาทางซ้ายวันเดอร์ลุยในกรอบยิงด้วยขาติดแซฟปฏิวัติคำไหมยังครับโอ้ไม่ได้ประตูขึ้นนำจังหวะการยืนของปฏิวัตินะครับยืนตำแหน่งได้ดีแต่ว่าจังหวะนี้พลาดนะครับแล้วดูว่าได้ยิงแบบล่อเป้าเลยนะครับจังหวะยิงด้วยขวาครับของทางวันเดอร์ลุยนี่ดีนะครับที่ออกไปเร็วครับยืนตำแหน่งได้ดีด้วยถ้าไม่อย่างนั้นมีโอกาสโดนยิงประตูขึ้นนำเลยครับจ่ายมาตรงนี้เดนิสมูริโลมูริโลมีชิชนกอยู่เข้าขวาด้วยแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวสินทวีชัยซ้ำอีกทีโอ้โหซุปเปอร์แซมครับสินทวีชัย2ครั้งติดๆครั้งที่3มาดูยิงลูกนี้ยังเป็นสินทวีชัยที่เซฟไว้ได้ครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะแรกครับ1 2ครับและจังหวะที่3เอามาดูวิ่งมากดจังหวะนี้ครับติดปลายมือครับ3เซฟครับสินทวีชัย